แน่นอนนะคะหลายคนเริ่มเดินทางกันไปแล้วนะคะตอนนี้แต่สิ่งที่เป็นห่วงกันก็คือบ้านเราไม่มีคนอยู่จะทำยังไงนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีโครงการให้ประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจปีนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มมีการวางมาตรการแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ตำรวจฝากก็คืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านถ้ามีเหตุการณ์อะไรจะได้มาแก้ไขได้ทันท่วงทีแล้วกล้องวงจรปิดสมัยนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะคะสามารถดูจากโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะคะถ้ามีเหตุผิดปกติใดๆเกิดขึ้นได้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำด้วยนะคะติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเชื่อมกับแอปนี้ตำรวจจะได้มาช่วยดูช่วยจับจ้องมอนิเตอร์ให้ด้วยนะคะทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงสงกรานต์โดยประชาชนต้องชี้แจงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสำหรับบ้านที่ไม่มีผู้ดูแลในช่วงวันหยุดให้ตำรวจรับทราบเพื่อจะได้วางแผนป้องกันอาชญากรรมเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจเฝ้าระวังเหตุสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและองค์กรส่วนราชการในพื้นที่พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณมายังสถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พร้อมทั้งให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็คือ Police I Alert You เพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายย้ำชื่อแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Police I Alert Youหลังจากนั้นค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบการดูแลความปลอดภัยบ้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะไปที่บ้านของนายสอนสุทธากลั่นมารีหรือว่าคุณถั่วระเชิญยิ้มที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งบ้านหลังนี้เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปด้วยมีตุ๊กตามาสคอตนะคะไปร่วมการรณรงค์ให้ประชาชนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกซ้ำอีกอย่างนึงด้วยนะคะจะได้เป็นการเพิ่มมาตรการช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้ด้วย